มาดูเรื่องข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกตั้งของมาเลเซียครั้งนี้นะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปในตอนต้นค่ะมีการเปิดคูหาให้ประชาชนสามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นนะคะหรือเวลา7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยค่ะแล้วก็คูหาเลือกตั้งจะปิดลงเวลา5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นนะคะหรือว่า4โมงเย็นตามเวลาในประเทศไทยค่ะแล้วก็สื่อต่างๆตอนนี้นะคะก็ออกมาคาดการณ์แล้วว่าน่าจะรู้ผลได้ประมาณ3ทุ่มวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือ2ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยค่ะมาเลเซียนะคะมีประชากร32ล้านคนค่ะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะจำนวน 14,946,224 คนค่ะมีผู้ลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งล่วงหน้า 3,255 คนและมีผู้ไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งเพราะพำนักในต่างประเทศจำนวน 3,653 คนค่ะมาดูกำหนดการการเลือกตั้งที่เมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์จรัญได้บอกไปนะคะว่าคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากค่ะคุณสถาปัตย์คุณผู้ชมคะ7เมษายนนะคะ2561รัฐบาลมาเลเซียประกาศยุบสภา28เมษายน2561ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแปลว่าผู้รับสมัครมีเวลาหาเสียงเพียงแค่11วันก่อนการเลือกตั้งเท่านั้น5พฤษภาคมค่ะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ววันนี้9พฤษภาคมเป็นวันที่มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่14ขึ้นค่ะ